ยิมนะครับครั้งล่าสุดนี่เอาชนะ130ปอนด์แต่วันนี้ลดเวทลงมาครับชกที่126ปอนด์ครับเคยปะทะกับเบอร์ใหญ่ๆของนักชกไทยไม่ว่าจะเป็นนกกระทิงเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองนะครับในวันที่26กรกฎาคมนะครับอีก10กว่าวันเท่านั้นก็เป็นวันเกิดการจัดการแข่งขันประทางร่วมนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดยาแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาสามัญประจำบ้านมีอาชีพไปแล้วครับ3,000บาทยาบรรเทาฤทธิ์ทนทวันกลาเบหอชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณในห้างวสิทธิ์อัครบัญชาเครื่องดื่มเกลือแร่ทั้งหลวงทุกพื้นที่ชมกันต่อครับการชกในยกที่2การป้องกันแชมป์พาบาโอ้โหเสียงดังตึ๊บนี่ก็เป็นการครับทุกหมัดหน้าหมัดหลังเคยเดินทางมาชกในเมืองไทยมาก่อนนะครับแต่ว่ามีโปรแกรมจะไปชกที่ญี่ปุ่นดูครับว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่านะครับหลังจากคู่แรกนั้นครบยกนะครับยอดสิงห์แดงกับเพชรลำพงโอ้โหโดนครับโดนครับโดนโดนแม่ลูกขวาครับเนี่ยด้วยเวทนะครับเขาเป็นมวยเวท130นะครับแม่วันนี้ทำให้ตัวใหญ่กว่าครับหนากว่าทองอย่างเห็นได้ชัดและครั้งล่าสุดนั้นชนะน็อกยกที่แล้วเราเห็นนะครับว่าการบวกขวาเข้ามาระยะพิเคครับสุสาครอุบลราชธานีโดยคุณชยากรศรีหวงครับชมกันต่อนะครับผู้เอกของศึก M110 ยอดมวยสถานโลกนะครับทองป้องกันแชมป์กับโจวิลโอ้โหแม่เอาละครับเราหรือเขาแล้วดูการตักหลักตอบโต้ของโจวิลมารยันนะครับยกนี้ยก3ครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันเสือ11ตัวครับ 3,000 บาทครับทองนับได้รับไปเลยรับไปนับได้ทิปพิเศษอย่าโดนน็อกเท่านั้นเลยครับเพราะว่าดูจังหวะการตอบโต้ว่ามีลดกาดลงมาครับดูว่าลำตัวมีจุดอ่อนหรือเปล่านะครับโจวิลโอ้โหแต่ว่าเขามีซ้ายตัดลำตัวเหมือนกันจังหวะแรกการนี้เสียวไส้เลยครับเสียวไส้เลยครับนี่เล่นเป้าใหญ่ลำตัวหน้าทองแล้วเชิงชกคล้ายกันด้วยนะครับคุณลูกศักดิ์ครับว่าเลือดผู้ท้าชิงโจวิลอารยานี่อันตรายเลยนะครับทองถือเป็นการพิสูจน์นะครับว่าจะไปไกลระดับแชมป์โลกหรือเปล่าครับเอาของแข็งมาวัดกันเลยครับวันนี้โจวิลมารยานครับหน้าหมดยกซะก่อนเข้มข้นแล้วนะครับ